เผยผลตรวจอนุทินหลังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดโควิดกักตัวและพรุ่งนี้ไม่เข้าประชุมครม.อนุทินได้รับรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดโควิด-19 เจ้าตัวตรวจแล้วผลเป็นลบพร้อมกักตัว14วันพรุ่งนี้ไม่เข้าประชุมครม.วันที่28ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากมีกระแสข่าวนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งแพทย์เตรียมแถลงความชัดเจนอีกครั้งนั้นด้านคนใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้ทราบข่าวดังกล่าวแล้วและยืนยันผลตรวจดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนายอนุทินเองก็ได้รับการตรวจทั้งการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอและผลออกมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้พบว่าเป็นลบอย่างไรก็ตามนายอนุทินจะกักตัวเป็นเวลา14วันตามมาตรการด้านการสาธารณสุขดังนั้นในวันอังคารที่29ธันวาคมนายอนุทินจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายอนุทินผ่านการตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 หลายหนแล้วและดำเนินการมาตลอดโดยเฉพาะตรวจทุกครั้งที่ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงครั้งนี้ก็เช่นกันซึ่งผลออกมาเป็นลบแต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและอีก5วันจากนี้จะไปตรวจซ้ำอีกรอบส่วนทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานั้นก็ผ่านการตรวจสวอปแล้วเช่นกันโดยทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.จะเป็นผู้แถลงรายละเอียดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด